สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับ Neo Pharma Channel นะครับกับ Pokemon Revolution Online นะครับก็อาจหายไปนานนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเก็บเลเวลพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะท้าความเดิมตอนที่เราให้ฟังก่อนก็คือคราวที่แล้วเราไปเรามาจากเมืองอันนี้ใช่ไหมเรามาจากโอลิวินซึ่งเราได้ไปทำเควสในการช่วยโปเกมอนนะครับก็คือจะมีคนที่ชื่อจัสมินนะครับเขาอยู่ที่ชั้นบนสุดของประภาคารนะครับเราต้องไปหาเธอเพื่อที่จะรับเควสไปเอายานะครับไปเอายารักษาซึ่งก็มาจากเมืองนี้แหละนะครับเมืองที่ผมอยู่นะครับเมืองเคนวูดแล้วก็เอากลับไปให้เจ้าแอมฟิลัสของเธอนะครับพอรักษาได้แล้วก็จะมีการทำเควสไอ้ก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะจัสมินก็จะกลับไปที่ยิมนะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่ในฐานะยิมลีดเดอร์ต่อไป โอ้ยเริ่มสเลเริ่มมาแล้วก็แต่ว่าเนื่องจากว่าเมืองเคนวูดที่ผมมาเนี่ยก็มียิมเหมือนกันนะครับและจากที่เขาแนะนำผมก็คือลองไปอ่านดูนะครับเขาแนะนำว่าให้มาสู้ที่ยิมนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปสู้ที่โอลิวีนนะครับซึ่งยิมแห่งนี้ก็คือเป็นยิมท่าต่อสู้นะครับดังนั้นเราก็เลยต้องเปลี่ยนกลยุทธ์กันใหม่นะครับโดยการรวบใช้โปเกมอนที่เอาชนะท่าต่อสู้ได้นะครับซึ่งก็จะมีอยู่3ท่านะครับที่เอาชนะท่าต่อสู้ได้นะครับก็คือ1เลยก็คือ Flying นะครับอ้าวเนี่ยพอจะเรคคอร์ดแล้วก็ชอบหลุดอะไรเนี่ยนะครับก็จะมี Flying นะครับแล้วก็มีธาตุจิตแล้วก็ธาตุแฟรี่ครับที่เป็น3ธาตุที่เอาชนะธาตุต่อสู้ได้นะฮะมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมกลัวมันหลุดระหว่างต่อสู้จังเลยคือไม่รู้เป็นอะไรฮะเน็ตหอไม่เสถียรหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะครับเล่นไปอยู่ดีๆก็หลุดอะฮะนะงั้นเดี๋ยวผมเปิดเน็ตมือถือก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการออกโอเคเน็ตมันก็จะหลุดมาสักพักหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้เน็ตมือถือในการเล่นนะครับเพราะว่าเน็ตหอนี้ผมไม่ไว้ใจเลยฮะมันจะหลุดเมื่อไหร่ก็ได้อะครับแบบความเสถียรหายไปไหนโอเคเขาก็บอกว่านี่คือโปเกมอนท่าต่อสู้นะครับมาถึงก็เจอกับสายน้ำอะไรก็ไม่ทราบนะครับเราต้องเดินผ่านไปสินะตรงนี้มีทางขึ้นนะครับมีทางขึ้น2ทางนะฮะทางขวาก็มีเบ้ครับเหมือนเดิมครับตามธรรมเนียมเราต้องสู้กับเบ้ก่อนนะฮะเพื่อที่จะเก็บเลเวลนั่นเองเก็บเวลครับเทรนเนอร์พวกนี้นะครับคือเป็นจุดฟาร์มเลเวลชั้นดีครับเพิ่มเช็ดเพิ่มสปีดทำไมโอเคเราได้ท่าใหม่มาครับชื่อว่าบาวส์นะครับทำให้ศัตรูมีโอกาสติดสถานะอนาไลซิสพาราไลซิสนะครับแล้วก็ความแม่นยำแค่ 85% ก็เอาครับดีกว่าไม่มีอะไรอะแต่ว่า PP มันแค่5เองนะครับแสดงว่าต้องลุ้นเสียงโชคกันนิดนึงใช่ปะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะสลับตัวไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการไกล่เกลี่ยเลเวลครับมา
คนต่อไปลิงจักๆมาถ้าต่อสู้นะครับมีเรทมีเรท3เวลครับเรียบร้อยมาแล้วก็เอาตัวนี้ไปบ้างนะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโอเคตรงนี้มีเทรนเนอร์มีคนน่าจะกำลังต่อสู้ด้วยเหมือนกันนะครับฮิตมอนชันสั่นกระดิ่งแล้วก็จัดการมันซะโอ้โหมันไม่ตายด้วยชิบหายแล้วอย่างนี้ต้องโดบยาแล้วครับมูมูมิ้วจัดไปปิดฉากเลยลูกทีเดียวจอดครับทำได้เยี่ยมมากต่อไปนกน้อยอุไรพรไม่ใช่เอาไงดีนี่ใส่คิกเลยแล้วกันโจมตีอย่างรุนแรงครับเบรสคิกโอเคครับเปลี่ยนตัวครับตอนนี้เราเจอกับยิมลีดเดอร์แล้วนะครับคุณชักนอริสหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าก่อนที่จะไปสู้นั้นนะครับกลับไปพักฟื้นก่อนนะฮะโอเคกดผิดโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแอนิเมชันแล้วกันนะครับเพื่อความอรรถรสอดสูอะไรก็แล้วแต่นะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปสู้กับยิมลีดเดอร์ของเคนวูดนะฮะคุณชักนอริสนั่นเองนะครับคัมออนบรูโอเคเดินทางมาไกลเลยมาฉันจะแนะนำตัวให้ละกันโปเกมอนของฉันพังทลายหินและกระดูกคอยดูให้ดีกลัวละสิอะไรเหรอคิดว่าโปเกมอนไม่มีอะไรทำกันแล้วสินะก็ได้มาสู้กันถัดไปมาถึงก็ซิสมิกพอเลยลูกถัดไปอีกดอก
ประเดิมได้สวยลูคาริโอเลยเหรอเออน้อยอย่าไปกลัวเพิ่มแอคแท็กนั่นเหรอมันเป็นท่าต่อสู้บวกไฟฟ้าครับเออไม่เป็นไรครับได้ดีลูกมาสั่นกระดิ่งแล้วก็เอ็กซ์ตร้าเซนซอรี่เยี่ยนั้นเดี๋ยวจอดอะไรกันจะเอาใช่ปะได้เลยหืมเฮ้ยมันโกงเกินไปแล้วได้อาซูมาริวจัดไปพวกเออบริเวณนะฮะเอาไงดีเอานะดื่มนมกันดีกว่าดื่มนมเยอะๆจะได้มีพลังเจ็บมากเลยจัดไปเพลาฟลูกเอ้ยเจ็บไหมล่ะพวกเอาอีกดอกน้อยดูดพลังได้งั้นเหรอดีเลยไม่ใช่ดื่มน้ำดีกว่ามามาล้างปากซับมิชชั่นไม่โดนเสียใจด้วยนะจ๊ะเจ้าตายแล้วซูเปอร์พาวเวอร์ครับชาร์จไฟติ้งน่าสนใจอ่ะเอาแทนเอาควาเทลแล้วกันนะปาบนี่ฉันไปได้ยังไงเนี่ยโอเคงั้นฉันจะมอบเข็มกัดให้เข็มกัดสายฟ้าต้องเรียกว่าเข็มกัดพายุนะรับไปเข็มกัดพายุโอเคคว้าแชมป์มาอย่างได้ง่ายดายนะครับต้องขอบคุณอังสุมาริวนะฮะอังสุมารินไม่ใช่ละต้องขอบคุณคุณอังสุมารินนะฮะเรียกเสียเลยโอเคมาพักฟื้นลูกเลยยังไม่เรียกว่าน้องยีรับเรายังไม่ได้ออกโรงเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรจากตรงเนี้ยถ้าเราเดินทางไปต่อก็จะเจอกับซาฟารีโซนนะครับก็จะมีพวกแรโปเกมอนให้เราจับมากมายแต่ว่าตอนนี้นะฮะได้เวลาเปลี่ยนโปเกมอนนะครับเดี๋ยวต้องทิ้งอย่างน้อย1ตัวเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้เดินทางกลับได้นะครับเพราะว่าต้องใช้เซิร์ฟนะฮะเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนมีรู้สึกจะมีแค่อสูมาริวนะครับที่มีเซิร์ฟโอเคงั้นเอาอสูมาริวไว้ก่อนก็ได้นะฮะนอกนั้นก็มาให้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปสู้ยิมเดี๋ยวเราจะไปสู้ยิมเมืองนี้ต่อนะครับโอลิวิซิตี้นะฮะคราวที่แล้วเนี่ยเราสู้ไม่ไหวครับเพราะว่า
เขาแข็งแกร่งมากนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะกลับมาแบบโฉมใหม่นะครับให้รู้กันไปว่าเราไม่ได้อ่อนนะฮะเราไม่ได้อ่อนแอนะมาครับโปเกมอนรอรับเครื่องรางนะฮะเรียกว่าเครื่องรางเลยทีเดียวถ้าอย่าดูถูกไปนะเลฟโอเวอร์เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากนะครับในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในการฟาร์มเวลของโปเกมอนนะฮะเพราะว่าโปเกมอนเราอาจจะโดนโจมตีเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นอย่างเนี้ยแล้วเลฟโอเวอร์ก็จะช่วยเติมเลือดให้เรานะครับโดยที่เราไม่ต้องเปลืองยาครับมันมีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์โอเคแมปเนี้ยมันมีเชลเดอร์อยู่นะครับผมเคยเจอแล้วล่ะครั้งหนึ่งแต่ว่าเซิร์ฟหลุดอ่ะตอนนั้นคือเสือกหลุดอ่ะแล้วเราก็พลาดไปเลยอ่ะคือแบบพลาดตรงช่วงเวลาสำคัญคือผมโมโหมากเลยตอนนั้นคือแบบมันหลุดอะไรตอนเจอเชลเดอร์วะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งการจะเจอเชลเดอร์ได้ต้องใช้ฟิชชิ่งนะครับก็คือต้องตกปลาขึ้นมาเอานะฮะซึ่งโอกาสหาเจอนี้บอกได้เลยว่าโคตรยากจนถึงวันนี้ผมยังเจอเชลเดอร์แค่ครั้งเดียวเองอ่ะคิดเอาอ่ะคือหายากโคตรกระทืบไม่หลอมอยากโดนใช่ไหมได้จัดไปพวกนะครับระหว่างนี้ก็ฟาร์มเวลไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็ไม่ลืมที่จะต้องเปลี่ยนตัวบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลเวลสูงเกินไปมันจะทำให้ดูไม่สมดุล นะครับแมกนิจูดไปสิลูกตัวนี้ก็โหดใช้เล่นนะดักทีโอนะครับจะบอกว่ารูท41เนี่ยเป็นจุดเก็บเลเวลที่ดีมากๆเลยครับสำหรับการเตรียมตัวไปสู้ยินนะฮะเพราะว่าพวกเนี้ยขนาดเลเวล40กว่าๆยังสามารถมาเก็บได้นะครับแถมขึ้นดีมากด้วยนะฮะโดยเฉพาะตีกับพวกปลาหมึกอย่างเงี้ยนะพวกปลาหมึกนี่ให้ EFP โคตรเยอะครับบอกไว้เลยแต่มันก็อันตรายสุดๆเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องสู้ไหวในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเห็นผลเลยว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเร็วขึ้นไวมากถ้าเก็บเลเวลแถวเนี้ยมันขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเลเวลโปเกมอนต่ำนะครับถ้าเป็นรูท41เนี่ยโปเกมอนเราเวลสูงสุดถึงไอ้โปเกมอนมันจะเจอที่เราจะเจออะเลเวลสูงสุดถึง35เลยนะฮะทีนี้เราก็จะมาเตรียมตัวนะครับนะเตรียมตัวสู้กับคุณจัสมินนะครับยิมลีดเดอร์แห่งโอลิวิทซิตี้นะฮะโอเคเ
เดี๋ยวขอจัดกองทัพแป๊บหนึ่งนะครับแซนสเลสนายเวลสูงสุดนะครับขึ้นไปแล้วก็นายเทลโอเคมาตามนี้แหละครับ Come on เรียกว่าคลิปเดียวนี้สู้กัน2ยิมเลยครับจูใจครับเออเมื่อกี้ลืมดูใช่ไหมว่าเคนวูดมันว่าเคนวูดเขาขายสกิลอะไรลืมดูเลยแต่ก็น่าจะสกิลเกี่ยวกับสกิลต่อสู้นั่นแหละนะสวัสดีฉันคุยกับเธอหลายรอบมากเบื่อแล้วมาโอ้โหอย่างเงี้ยครับคือโหดมากเลเวล45ยังตีทีเดียวจอดอ่ะคิดดูก็ได้เสียงดวงกันหน่อยอ้าวเซตโจดนะจ๊ะตัวนี้นะครับรู้สึกว่ามันมีเบรฟเบิร์ดใช่ไหมเบรฟเบิร์ดถ้ามันโจมตีไปเรื่อยๆมันก็จะตายไปเองนะครับขอใช้ตัวถึกๆหน่อยมาแกนี่แหละนายเทลแล้วเราก็แดกยาลัวๆครับกินนมครับกินนมผมว่าปลดเปลี่ยนโปเกมอนเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ตายไปเองนะครับเดี๋ยวมันก็ตายไปเองว่ามันมาแน่แซบแคนนอนตายแอคแท็กขุดไม่ทันด้วยไอ้เหี้ยโคตรโหดเฟมเบอร์สไม่เป็นไรขอบคุณมากไม่ตายด้วยอ้าวเสร็จโจรสิคะตัวสุดท้ายครับสติริกจงโดนเบิร์นไปซะโอ้ไม่โดนโอกาสสุดท้ายแล้วมาดักทีโอโชว์ศักยภาพให้มันเห็นสิอีเชียแม่งมีเอิร์ธเควกฮาริยามะไม่ได้แล้วฟอสปัม
แม่งไม่สะเทือนเลยเชี่ยจะมีอะไรสู้กับมันได้บ้างวะเนี่ยถ้างั้นก็ต้องใช้วิธียืดเยื้อแล้วล่ะครับนะมายาเรามีเยอะครับแซนโซเลตงั้นก็แมกนิจูดแล้วกันโอ้โหโคตรเบาเอานะมีทางชนะอยู่ตามใดที่เรามีชุบจัดไปฮาริยามะจงฟื้นซะมาเอาดิแกกับฉันใครจะชนะได้เจอกันตรงนี้แหละมาเป็นวิธีที่แม่งโคตรโกงไอ้เหี้ยสลับกันชุบอ่ะแมกนิจูดอีกรอบสิจ๊ะจะเสี่ยงดวงดีไหมไม่เราไม่เสี่ยงมาครั้งนี้เราต้องชนะเพราะฉะนั้นชุบฮาริยามะจ้าไอ้เหี้ยแม่งโคตรโกงอ่ะชุบกันไปชุบกันมาคือไม่ยอมไม่ยอมแพ้ทันทีอ่ะคือเป็นวิธีที่โคตรเหี้ยแต่ก็ต้องทำเพื่อใช้ชนะเอาดีโหโอเครับไปซะได้มานะครับมินเนอรัลเบดนะฮะและในที่สุดเราก็ได้เข็มกัดมาถึง6อันแล้วนะครับเรียกได้ว่าสู้กันหยุดอย่างดูเด็ดเผ็ดมันนะครับก็นั่นแหละฮะบอกแล้วชุบมันมีประโยชน์นะครับเราก็พยายามซื้อมาตุนไว้เยอะๆนะฮะโอเคทีนี้เราก็น่าจะหมดธุระกับเมืองแถวนี้แล้วนะครับจะเหลือก็แค่ซาฟารีโซนซึ่งเดี๋ยวผมมาแวะหลังไมค์แล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปหาเกมอนหายากๆทั้งหลายนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะต้องเดินทางไปน่าจะเป็นแบ็กฮอนอ๋อเราต้องไปนี่ก่อนครับมาฮอกกานีทาวครับโดยเราจะต้องวิ่งผ่านเมืองอิกุเตกนะอิกุเตะอ่านชื่อก็อ่านยากยากนะโอเคไปมาเดี๋ยวก็เจอโปเกมอนเชยเลยได้ออกไปนี่จะมาโซนิกบูมอีกไปครับเราเหตุบัตรหน่อยเถอะนิดเพื่อนเราตายหลายรอบมากนี่ไม่ใช่ว่าค่า
ค่าเฟรนชิพมันจะลดลงไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะเนี่ยนะครับเทียบกับนายเทลที่เฟรนชิพแทบจะเต็มอยู่แล้วนะครับต่างกันเราฟ้ากับเหวแน่นอนนกตัวนี้นี่ดาร์กชนดาร์กเจ็บมากมาคอยกันหนึ่งทำไมเจอแต่พวกที่ท่าต่อสู้แพ้ทางทั้งนั้นเลยเนี่ยฮะเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วมาดื่มน้ำหน่อยเร็วโอเคทีนี้เราก็น่าจะไปที่ทางด้านขวามือได้แล้วนะฮะครับสวัสดีคุณยามเอ๊ะเด็กน้อยระวังโจรด้วยล่ะแบนดิตงั้นเหรอแบนดิตนะฮะโอ้ตรงนี้มีถ้ำด้วยนะครับแถวนี้น่าจะไม่มีอะไรนะครับสวัสดีอะไรจะบุคคลมาสู้กันงั้นเหรออ้าวอย่างนี้พี่วอนตีนเองนะครับงั้นมึงก็ตื่นซะจะได้สู้นะยังจะหลับอีกนะดีอย่างซะมึงเวกอัพสแลปแรงนะครับเวกอัพสแลปใช้ได้ดีกับโปเกมอนที่อยู่ในสถานะสลีปนะฮะจำไว้คิดจะมาหือกับพี่ยังเร็วไป100ปีนะน้องนะเราต้องเข้าถ้ำนี้ไปใช่ไหมเมาเทนมอร์ต้านะครับอันนี้เรียกว่ามันแน่ๆครับแถวนี้ไม่มีโปเกมอนอะไรเป็นพิเศษนะครับโอเคสวัสดีสหายสหายเจอกับสหายนะครับเปลี่ยนตัวเก็บเวลบ้างดีกว่านะครับเอาตัวนี้บ้างมาขุดไปลูกขุดได้ก็ขุดเจอไอเทมเฉยเลยฟีซึมสเกลใช้อีโวโปเกมอนบางชนิดน่าสนใจนอกนั้นน่าจะไม่มีอะไรนะครับป่ะลุยต่อเกรดบอลนะครับนี่คืออะไรไปได้ทางซ้ายและขวาเลยนะมาทำไมไม่ทราบมาให้โดนตื้อเล่นๆนะครับเดี๋ยวจัดสกิลแป๊บหนึ่งนะเอาแมกนิจูดมาไว้ใกล้ๆหน่อยโอเ
ดูเหมือนจะเป็นถ้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลพอสมควรนะฮะควรค่าแก่การมาสำรวจเลยทีเดียวแล้วทางนี้คืออ้าวเดี๋ยวมาทำไมไหลน้องโอเคตรงนี้มีอะไรเอ่ยน่าจะมาน่าจะเป็นทางออกไปอีกทางนึงนะครับกดก่อนนะฮะมาช็อปอีกแล้วมาช็อปแสดงว่าชอบช้อปปิ้งนะฮะเออมุกอะไรเนี่ยน็อกออฟซะด้วยอืมดีเทอร์นะครับเพิร์ลโอ้ได้ของขายแล้วครับเล็บโอเวอร์เยี่ยมไปเลยนะครับทีนี้เราก็มีเล็บโอเวอร์ครบ6อันแล้วนะฮะถ้ารวมกับเล็บโอเวอร์ที่อยู่ในโปเกมอนเซตเก่าด้วยก็เท่ากับว่าเรามีเล็บโอเวอร์ทั้งหมด12อันแล้วนะฮะเยอะใช่ไหมล่ะโอเคแล้วเราก็ออกมานะครับตรงนี้มีเทรนเนอร์เกียราดอสเชฟหายแล้วท่าดินแพ้น้ำก็แพ้งั้นก็ต้องต่อสู้แล้วล่ะฮาริยาม่าออกมาต่อสู้ก็ตีไม่ค่อยเข้าด้วยนะฮะเนื่องจากเกียราดอนมันเป็นประเภทบินครับเปลี่ยนตัวจ้าจะมาอควาเทลอะไรนี่ลักหนาปิดฉากน็อกออฟเรียกได้ว่าเกือบตายทั้งสองตัวนะครับดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆมาเติมพลังครับโอเคไม่มีตัวไหนลงน้ำได้นะครับไม่รู้ว่าทางนี้ลงน้ำแล้วจะเจออะไรบ้างนะข้างล่างมีเทรนเนอร์นะครับมาถึงแล้วนะครับมาฮอกกานี่ทาวน์นะฮะมาแวะโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนเลยครับคุณจอยฝากรักษาตัวด้วยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวขอจัดการโปเกมอนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับแต่ตอนนี้ที่แน่ๆเลยก็คือคงต้องขอตัวปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับนอกจากพระเรียกว่าพิชิตยิมนะทีเดียว2ยิมเลยนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกเลยนะที่มาคลิปเดียวพิชิตยิมทั้ง2ยิมเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าเรียกว่าดองมานานเลยนะฮะคือตั้งแต่เล่นแรกๆเลยก็ถือว่าดองนานมากพอสมควรเลยนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปเรื่อยๆนะฮะถ้ามีโอกาสนะครับยังไงก็ขอบพระคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามชมมาจนถึงพาร์ทนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันเนาะครับก็จบเลยละกันนะฮะสวัสดีครับผม